ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็ต้องขออภัยนะคะเกิดตาฉันยังตุยอยู่เนาะคือมันต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งอะค่ะในการที่จะแบบให้น้องกลับมาไซส์เดิมอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่วันนี้นะคะหวานจะพาทุกคนไปดู1วัน productive ของหวานค่ะหลายคนสงสัยว่าหวานอะทำหลายอย่างทำทุกอย่างเยอะแยะไปหมดนะคะสามารถจัดการทุกอย่างได้ภายใน1วันได้ยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะคือช่วงนี้เนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่าเราจะต้องอยู่ที่นี่ยาวๆเราต้องวางแผนอนาคตที่นี่นะคะหวานก็เลยอินในเรื่องของ self improvement มากๆๆๆนะคะคือหวานอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะหาลู่ทางอยากจะหา career ให้เราสามารถอยู่แล้วก็เติบโตแล้วก็แบบมีประโยชน์กับเราในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเลยเป็นช่วงเวลาที่เรายังfind outตัวเองอยู่ว่าเราจะทำอะไรดีทำสิ่งนี้มันดีกับเราไหมทำสิ่งนี้มันจะเวิร์กไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวานก็เลยทำหลายอย่างไปหมดเลยแล้วก็เอามายำรวมกันให้มันรู้ไปเลยว่าสิ่งไหนมันดีที่สุดสำหรับเรานะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหวานทำอะไรหลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำหลายอย่างนะคะอันนี้คือหวานก็ค้นพบมาเนาะก็คือการ manage ให้ดีเพราะว่าการที่เราทำอะไรหลายอย่างแล้วเรา manage ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเละเทะได้เนาะเนี่ยแหละก็มาดูกันค่ะว่า1วันของหวานนะคะทำอะไรบ้างตอนนี้เริ่มแรกเลยก็คือไปร้านกาแฟกันค่ะตอนนี้กำลังจะเดินไปทำงานแรกนะคะนั่นก็คือทำงานร้านกาแฟนั่นเองค่ะหวานเป็นบาริสต้านะคะปกติเนี่ยจะเริ่มงาน 6:30 นหรือไม่ก็ 7:30 นนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยหวานจะได้เริ่มเลทหน่อยนะคะก็คือ 7:30 นเรียบร้อยแล้วนะคะปกติแล้วเวลาหวานเลิกงานร้านกาแฟหวานจะมาทานข้าวเที่ยงก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มงานที่2เนาะแต่ว่าเมื่อกี้ฉันอยู่ร้านกาแฟฉันแอบกินนู่นนี่นั่นยิ้มเต็มไปหมดนะคะก็เลยยังอิ่มอยู่เนาะก็เลยคิดว่าเรามาเริ่มงานที่2เลยดีกว่าแล้วก็มาดูว่ามีเคสอะไรป๊อปอัพมาตอนที่หวานทำงานร้านกาแฟหรือเปล่านะคะก็งานนี้งานที่2เป็นงานเอเจนต์นักเรียนค่ะหวานทำในส่วนของวีซ่านักเรียนมาได้แบบ3ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้หวานเริ่มขยับตัวเองออกมาทำในส่วนของวีซ่าพาร์ทอื่นๆแล้วก็ช่วยเพื่อนที่เป็น migration agent นะคะในการวิเคราะห์เคสในการช่วยดูเอกสารต่างๆเนาะเราอยากเรียนรู้ในส่วนอื่นๆแล้วเราก็อยากเติบโตในด้านอื่นๆบ้างนะคะเลยตัดสินใจที่จะค่อยๆขยับตัวเองออกมาแล้วก็ทำอะไรที่มันแบบเป็นขั้นที่เหนือกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ challenge ตัวเองดีค่ะก่อนหน้านี้หวานเป็นคนที่ manage เวลาแย่มากเลยมาเรียนรู้ได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราจะต้องรู้จักการ manage เวลาว่าเวลาไหนเรา effective ที่สุดแล้วก็เราต้องทำอะไรยังไงในช่วงเวลาไหนเงี้ยมันจะดีกว่าเหมือนแบบทำไปเลย10ชั่วโมงเราก็งานไม่เสร็จสักอย่างอะไรเงี้ยซึ่งมันได้ผลจริงๆนะคะหวานอ่ะจะชอบทำงานด้านเอกสารตอนช่วงประมาณแบบบ่ายๆไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงขยันตอนช่วงบ่ายเนาะแล้วก็หวานเนี่ยจะสมองแล่นมากๆนะคะในส่วนของครีเอทีฟต่างๆในช่วงแบบเย็นๆนะคะหวานก็เลยจะจัดพวกงานคอนเทนต์ที่หวานทำแล้วก็ในส่วนของการทำการบ้านเนี่ยหวานจะทำช่วงเย็นหมดเลยเพราะว่าหวานแบบรู้สึกว่ามันแบบตื่นตัวบอกไม่ถูกทุกคนอาจจะมีในช่วงเวลาแบบ productive ของตัวเองเนาะก็เดี๋ยวดูกันมาแชร์กันนะว่าใครเป็นเหมือนแบบคนที่ productive ตอนเย็นแบบหวานบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวหวานขอไปเริ่มงานที่2ก่อนเนาะ
งานที่2เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีบางเคสที่ยังไม่ตอบก็เดี๋ยวเราค่อยรอน้องตอบแล้วกลับมาทำเคสน้องอีกทีนะคะเดี๋ยวคิดว่าจะลงไปทานข้าวก่อนเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มหิวแล้วอาหารกลางวันวันนี้นะคะสมนาคุณจะคุณเชดอนนะคะเพราะว่านางไปซื้อมาจากร้านอาหารไทยให้เรานะคะก็คือแกงไทยปลาน้ำพริกปลาร้าแล้วก็ไข่ท่วมน้ำลายไหลขอชิมก่อนตอนนี้กลับขึ้นมาทำงานแล้วนะคะแบบนะคะลืมพาสเวิร์ดตอนแรกกะว่าจะขึ้นมาแล้วก็จะนั่งทำคอนเทนต์ตัดต่อวิดีโอยาวๆไปจนกว่าจะเข้าคลาสเรียนตอน 5:30 นะคะแต่ว่าคุณแม่โทรมาปรึกษาเรื่อง product นะคะก็เลยเดี๋ยวต้องโทรกลับหานางนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอบรีฟคร่าวๆก่อนว่าตอนนี้เนี่ยหวานขายเสื้อผ้ามือสองนะคะแล้วก็มีเพจชื่อว่า Fall Love นะคะคือขายทั้งออนไลน์แล้วก็ขายตลาดมือสองด้วยนะคะในตลาดเนี่ยจริงๆหวานขายมาได้เกือบ5ปีแล้วแล้วก็เริ่มสร้างเพจสร้างตัวตนให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะเวลาเราไปนำเสนอสินค้าหรือว่านำเสนอบูธของเราอย่างเงี้ยทางตลาดเขาจะได้แบบตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยหวานก็รู้สึกว่าเราน่าจะเอา product ของที่ไทยอ่ะเอามาขายด้วยมันก็จะเป็นการต่อยอดธุรกิจของเราให้มันแบบอีกระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม่หวานนะนางเป็นคนที่ชอบทำงานแฮนด์เมดทำงานคราฟต์ประดิษฐ์ประดอยอะไรต่างๆแล้วนางก็ทำสวยมากเราเลยรู้สึกว่าอยากทำโปรเจกต์แนวแบบ sustainability กับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมานะคะหวานกับแม่ก็พยายามวางแผนสินค้ากันนะคะเลือกให้มันเข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากขายมากที่สุดนะคะแล้วก็พัฒนาสินค้าเพื่อให้มันใช้ได้จริงๆนะคะดีลงานยากที่สุดในโลกก็คือแม่ฉันนี่เองนะคะในขออนุญาตอวดเลยแล้วกันนะคะชาดานี่เป็นกระเป๋าแฮนด์เมดของคุณแม่นะคะแม่หวานทำเองถักเองทุกเส้นนะคะก็ตอนแรกเนี่ยหวานแค่บ่นกับแม่เฉยๆว่าหวานอยากได้กระเป๋าที่มันสามารถใส่โน้ตบุ๊กได้เอาไปประชุมได้เอาวางพื้นก็ไม่รู้สึกเสียใจเอาไปตลาดเอาแบบใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแม่ก็เลยทำใบนี้มาให้นะคะซึ่งมันเป็นไซส์กับโน้ตบุ๊กของหวานพอดีแล้วหวานรู้สึกแบบว่าแม่มันสวยนะเว้ยว่าแบบนี่ก็เลยแบบเลยคุยกับแม่ว่าจะเอาน้องมาขายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสินค้าพรีออเดอร์เนาะใครอยากได้บอกเดี๋ยวเริ่มเลยวันนี้เริ่มแต่คลิปนี้เลยนะคะใช้มา1ปีแล้วใช้ได้จริงๆแล้วก็ไม่บุบไม่ยุ่ยนะคะนางทนมากเราแบบเอาไปใช้ทุกสถานการณ์น้องก็อยู่ดีมีสุขแข็งแรงเหมือนเดิมตอนนี้หวานกำลังจะเตรียมตัวเข้าเรียนนะคะคลาสเรียนหวานเนี่ยเป็นคลาสเรียนออนไลน์5:30 ถึง20:30 นะคะ2ชั่วโมงเนี้ยแน่นอนว่าฉันหิว ก็เลยลงมาเตรียมของว่างก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะวันนี้อาจจะเรียนหนักหน่อยเพราะว่าเรามี review final assessment นะคะแล้วก็มี group discussion ก่อนที่เราจะปิดยาวช่วงคริสต์มาสเนาะเดี๋ยวหวานจะมารีวิวอีกทีนึงนะคะว่าทำไมสุดท้ายแล้วหวานตัดสินใจที่จะเรียนเป็นTrainer and Assessor นะคะคอร์สเรียนนี้คือคอร์สเรียนอะไรสอนเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ต่อยอดทำอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวแบบละเอียดอีกทีนึงนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ1 วัน productive ของหวานนะคะ
ส่วนใหญ่หวานก็จะประมาณนี้เนาะทำงานทั้งวันนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนที่ไม่ได้มีเรียนแบบวันนี้เนี่ยก็จะทำอาหารเย็นนะคะแต่ว่าวันนี้มีเรียนเนี่ยก็เดี๋ยวเชรอนก็คงจะซื้อข้าวเข้ามาที่บ้านแม่ก็เดี๋ยวนางก็คงทำให้นะคะจะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อบ้านเนาะก็เดี๋ยวเราเข้าไปเรียนก่อนนะคะก็อาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะแต่ก็ประมาณนี้แหละถ้ารีวิว day off เนี่ยน่าเบื่อกว่านี้อีกเพราะว่าจะนอนตุยอย่างเดียวนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ดูกันจนจบเนาะไปเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ